เฟดระบุเศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวขณะที่ UN เตือนเอเชียให้เตรียมหามาตรการป้องกันเงินทุนไหลเข้าทิศทางตลาดทุนไทยช่วงปลายปียังมีอนาคตสดใสต่อเนื่องจนถึงปี2554 SME Bank ก้าวสู่ปีที่9เน้นย้ำภารกิจหลักด้านการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการมั่นใจสินเชื่อปี54เติบโตทะลุ 100,000 ล้านบาทสำนักพระราชวังจัดงานแสงเสียงและสื่อผสมวัฒนธรรมทองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 84,000 มหาราชาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันเช่นเคยนะคะในรายการเจาะข่าวเล่าความกับดิฉันอวัสดาปกมนตรีค่ะเราพบกันเป็นประจำอย่างนี้นะคะทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นโดยประมาณทาง TNN 24และ FM 103 MHz ค่ะสัปดาห์นี้นะคะเราก็มาพร้อมกับข่าวดีๆเพราะว่าตัวเลขที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยออกมาค่ะว่าคาดการว่าบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปีนี้นะคะน่าจะมีผลประกอบการที่ดีและมีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะที่จะจ่ายเงินปันผลให้กับบรรดาผู้ถือหุ้นสูงที่สุดในรอบ10ปีเลยทีเดียวนะคะขณะเดียวกันทางฝากของสหรัฐอเมริกาซึ่งคนทั้งโลกให้ความสนใจทางธนาคารกลางสหรัฐหรือว่า Federal Reserve ก็ออกมาระบุแล้วค่ะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐเริ่มฟื้นตัวแล้วนะคะแต่ว่าเป็นไปอย่างช้าๆมากเลยแล้วก็อาจจะยังไม่สามารถแก้ปัญหาการว่างงานได้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะมองไม่เหมือนกับทาง Wall Street หรือว่าบรรดานักลงทุนกระแสหลักนะคะเพราะว่าพวกนั้นจะมองบวกกว่าเฟดมากเลยทีเดียวคือเขามองว่าตอนนี้ปัจจัยพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจต่างๆของสหรัฐดีขึ้นมากยังไงก็ตามค่ะเรามองอยู่ห่างๆที่ประเทศไทยก็จะมาคุยกันในวันนี้นะคะวิเคราะห์กันว่าเรื่องของสหรัฐตอนนี้เป็นอย่างไรและจะกระทบยังไงกับประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสัญญาณการฟื้นตัวของสหรัฐครั้งนี้เนี่ยของจริงหรือยังคะก็ยังไม่ชัดเจนนักต้องติดตามต่อไปมีสัญญาณมีการฟื้นตัวอยู่บ้างนะครับแต่ว่าการฟื้นตัวนี้ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้การว่างงานลดลงไปได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าการว่างงานขณะนี้ก็ค่อนข้างสูงคือ 9.6% ก็ค่อนข้างสูงในประวัติศาสตร์ทีเดียวการที่ให้การว่างงานลดลงไปเรื่อยๆถึงระดับ 7% นี่ผมไม่ต้องใช้เวลา3ปี2ปีขึ้นไปแน่นอนนะครับประกอบกับขณะนี้เนี่ยการฟื้นตัวยังไม่ปรากฏชัดรัฐบาลโอบามาเนี่ยก็พยายามอัดฉีดเงินเข้ามาในระบบก็ยืนยันว่าจะอัดฉีดเงินต่อไปทำให้ดอกเบี้ยต่ำแต่ปัญหาดอกเบี้ยต่ำนี่ก็เป็นดอกเบี้ยระยะสั้นแต่ดอกเบี้ยระยะยาวพันธบัตรรัฐบาลก็ยังค่อนข้างสูงอยู่ก็แปลว่าคนก็อาจจะไปกู้เงินนะครับธนาคารพาณิชย์ซึ่งมีความสามารถเนี่ยก็อาจจะไปกู้เงินผ่านธนาคารกลางแล้วก็นำเงินมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลซึ่งได้เปรียบนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะยังไม่ปล่อยสินเชื่อมากเท่าไหร่ประกอบกับการลงทุนของเอกชนก็ยังไม่กระเตื้องนักเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เป็นห่วงก็คือว่าการว่างงานยังสูงอยู่นะครับระดับ 9.6% ขณะเดียวกันเนี่ยเงินเฟ้อก็เบามากคือน้อยมากมันจะต้องระวังภาวะเงินฝืดได้เหมือนกันในระยะต่อไปนั้นในรวมๆเนี่ยรัฐบาลสหรัฐอเมริกาพยายามให้ค่าเงินอ่อนเพื่อที่จะการลงทุนเกิดขยายตัวแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ค่อยจะเป็นผลนักก็เพราะว่าเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งยังเป็นปัญหาใหญ่คือว่าถึงแม้ส่งออกดีขึ้นขายของได้มากขึ้นธุรกิจอาจจะจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่คนที่มีงานทำก็อาจจะไม่ได้จับจ่ายใช้สอยเพราะเหตุผลก็คือว่าภาระหนี้ของประชาชนนี่ค่อนข้างสูงครับตอนนี้หนี้ของภาคประชาชนเนี่ยก็อยู่ระดับที่สูงมากระดับ 98% GDP ทีเดียวเพราะฉะนั้นคนที่มีรายได้เพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าหนี้สินยังแบกอยู่มากเนี่ยก็คงไม่ไปจับจ่ายใช้สอยเท่าไหร่งั้นการฟื้นตัวเนี่ยคงไม่ใช่ของง่ายแล้วในสหรัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นผมมองดูว่าการฟื้นตัวที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นความหวังว่าจะฟื้นตัวได้ต่อเนื่องแต่ต้องติดตามกันต่อไปเงินทองทั้งหลายเนี่ย ก็ยังเคลื่อนย้ายออกจากสหรัฐอเมริกาอยู่เพื่อไปลงทุนที่อื่นๆจะเห็นชัดเจนว่าไหลเข้ามาในเอเชียอย่างต่อเนื่องมีระยะ2วันที่ผ่านมาอาจจะดูค่าเงินสหรัฐอเมริกาที่แข็งขึ้นเล็กน้อยพันธสัญญาที่ดีขึ้นเนี่ยก็ทำให้ค่าเงินสหรัฐอเมริกาดอลลาร์เนี่ยแข็งขึ้นเงินเอเชียก็อ่อนลงไปบ้างเล็กน้อยแต่จริงๆแล้วทิศทางน่าจะยังคงเป็นทิศทางค่าเงินดอลลาร์อ่อนต่อไปนะครับและค่าเงินเอเชียน่าจะคงแข็งต่อไปได้และเงินทุนก็คงเคลื่อนย้ายเข้ามาในเอเชียเป็นหลักนั้นก็จะต้องติดตามต่อไปว่าภาคเอเชียของเราเนี่ยจะดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้ามาระลอกใหม่อย่างไรเพราะว่ารัฐบาลมีการให้การฉีดเงินทุกเดือนนะครับ 75,000 ล้านเหรียญทุกเดือนเข้าไปติดต่อกันหลายเดือนแน่นอนในระยะข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามว่าประเทศเอเชียจะจับมือร่วมกันยังไงในการดูแลการเคลื่อนย้ายเงินทุนครั้งใหญ่นี้ได้อย่างไรครับแต่โดยสรุปก็คือยังฟันธงไม่ได้ว่าอเมริกานั้นจะพ้นจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจยังไม่สามารถตอบได้ชัดเจนว่าเป็นการฟื้นตัวที่ยั่งยืนเท่าไหร่นักเพราะว่าการฟื้นตัวเบาๆอ่อนๆนี้ยังไม่อาจจะช่วยให้การว่างงานลดลงได้เท่าไหร่เลยนะครับนั้นก็เป็นปัญหาแรกสุดที่ต้อง
ขับเคลื่อนต่อไปงั้นผลกระทบที่ตามมาในเอเชียก็คงมีแน่นอนนะครับเงินทุนก็เคลื่อนย้ายในยุโรปเนี่ยก็ยังไม่ผลกระทบก็คือค่าเงินผันค่าเงินจะผันผวนและเงินทุนเคลื่อนย้ายเพราะฉะนั้นประเทศเอเชียเนี่ยควรจะต้องจับมือกันที่จะมีมาตรการบ้างในการดูแลค่าเงินไม่ให้ผันผวนจนเกินไปส่วนยุโรปนั้นยังมีปัญหาอยู่นะครับเรื่องเกี่ยวกับหนี้ฐานะที่ยังมากแล้วก็ยังมีปัญหาต่อไปครับวันนี้ต้องขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ช่วงหน้าไปพบกับช่วง Stock Focus ค่ะนักวิเคราะห์มองกันว่าปีหน้าเนี่ยดัชนีน่าจะขึ้นไปได้ถึง 1,300 จุดเกษตรเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนแล้วมันเหมือนกับว่าเราจะต้องแก้ปัญหาตลอดขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศเราจะไม่รู้เลยว่าผลผลิตที่ช่วงนี้มันจะมีการแปรปรวนไหมกลยุทธ์ที่เราเคยวางเป้าไว้ว่าขายไปเรื่อยๆแต่พอ SME Bank เจ้าหน้าที่ทีมวินิจฉัยของ SME Bank เข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาก็บอกพี่ทำไมพี่ไม่มองไม่ทำทาร์เก็ตของพี่ไม่มองเป้าหมายของพี่ว่าปีนี้พี่จะเอาสักอย่าพูดเป็นตัวของตัวเงินพี่เอาสักกี่เปอร์เซ็นต์พอเราเอาตัวของทีมวินิจฉัยมาใช้ประยุกต์ในกิจการของเราเนี่ยทำให้เราประสบความสำเร็จมากยอดขายพุ่งมากกว่า 100% ด้วยประสบการณ์กว่า80ปีในการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าพรีเมียมระดับโลกFisher & Paykel ตู้เย็นอันดับหนึ่งในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เทคโนโลยีอัจฉริยะ Active Smart ปรับความเย็นและอุณหภูมิแต่ละส่วนได้คงที่สม่ำเสมอพร้อมระบบกันน้ำแข็งเกาะใช้ Fisher & Paykel เสมือนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นพลังแห่งความทุ่มเทสาดส่องประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยท้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตท.สผ. SMS สบายใจมันง่ายขึ้นอ่ะมีเงินเข้ามีเงินออกเมื่อไหร่ปุ๊บ24ชั่วโมง SMS ตลอดเวลาเดือนนึงเลขาส่วนตัว10บาทเหรอคุ้มมากๆไปที่ตู้ปุ๊บสมัครปั๊บเลขาเนี่ยลอยออกมาเลยสมัครเลยจากไทยพาณิชย์วิเคราะห์ข่าวร้อนทันโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกเรื่องที่ทุกคนพูดถึงทุกข่าวสังคมและความเคลื่อนไหวของบุคคลชั้นนำที่คุณไม่ควรพลาดใน Social News Plus ที่นี่ที่เดียวในรายการเจาะข่าวเล่าความกับอวัสดาปกมนตรีทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ทาง TNN 24